เรื่องเล่าที่ชินำเสนอในมือนี้1ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ไปเป็นเรื่องเล่าของเมียฝรั่งเป็นคนไทยคุณวรภาอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน02ล้านบาทเจ็บปวดเจ็บใจเจ็บปวดเจ็บใจยังบ่พอยังไปเจอคำเว้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนท์สูงสภ.ย่อยนนท์สูงเจ็บปวดยิ่งขึ้นไปอีกสูญเงินยังบ่พอยังไปเจอความเจ็บปวดเจ็บใจลองฟังเบิ่ง1ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ไปเป็นเรื่องเล่าของเมียฝรั่งที่สูญเงิน2ล้านบาทให้แกแก่งคอลเซ็นเตอร์มันเก่งมากมันเอาบัตรประจำตัวของท่านภูมิกับสภ.ช้างเผือกมาอ้างอีกด้วยนะแม่งโคตรเก่งปลอมหมายจับของศาลอีกแม่งคดีไปไงอ่ะแล้วก็มีบัญชีมา2คนคนนึงเป็นเด็กน้อยผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายเด็กน้อยผู้หญิงอยู่สมุทรปราการส่วนผู้ชายบัญชีมานี่อยู่ที่สุโขทัยมื้อนี้มาเปิดแมงเม็ดเลยสิได้ถอดบทเรียนสิบ่ได้ต้องเสียเงินให้ครับแก่งมิจฉาชีพผู้ใดเปิดบัญชีมาให้มันก็สมควรติดคุกแล้วก็เรื่องของมื้อนี้มีคำสั่งของต่อล่อเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปเบิ่งทะเบียนราษฎรของประชาชนของประชาชนโดยบ่ได้เกี่ยวข้องกับคดีมึงตายคักคดีผม4ปีแล้วถ้าได้ไปใส่เลยอ่ะเบิ่งเรื่องของเมียฝรั่งก่อน1ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ไปเช่นครับผมอยู่กับคุณวรภาซึ่งเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอยู่ตำบลโน่นสูงครับคุณวรภามีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ปรากฏว่าคุณวรภาเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนหลายร้อยหลายพันอาจจะหลายหมื่นคนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วก็เสียลูกให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณวรภามีสามีเป็นต่างประเทศสูญเงินไป2ล้านบาทเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมากว่าสิมีเงิน2ล้านบาทบ่ธรรมดาบ่แม่นว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนั่นจะต้องร่ำรวยได้สามีที่ร่ำรวยมีเงินทุกคนบ่แมนทรัพย์สินเงินทองบางครั้งบางฝรั่งก็บ่แตกต่างจากคนไทยดอกมีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยแต่ว่าจนของเขาน่ะบางทีบางครั้งอ่ะแต่รวยของสำหรับคนรวยจนของเขาอ่ะรวยสำหรับคนรวยในระดับปานกลางของคนไทยหมายความว่าในบรรปลายท้ายชีวิตมีสามีชาวต่างชาติย่างน้อยๆนี่ชีวิตดีขึ้นว่าไม่ดีขึ้นแต่คนเดียวครอบครัวบริวารญาติพี่น้องก็พ่อยดีขึ้นด้วยไปนั่มคุณวรภายังออนตโลกเรื่องของโซเชียลเดินทางมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมาหาผมก่อนหน้านี้ติดต่อผมมาทางเมสเซนเจอร์แล้วก็เล่าเรื่องเล่าต่างๆว่าถูกแก่งคอนเซเตอร์ติดต่อหลอกโอนเงินเฮ็ดจังไดแน่ผมเห็นว่ากรณีดังกล่าวของคุณวรภาเนี่ยน่าสิเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้คนทั้งที่มีครอบครัวต่างชาติก็ดีหรือว่าที่มีครอบครัวอยู่เมืองไทยก็ดีมื้อนี้ก็เลยเรียนเชิญมาถอดบทเรียนผมจะให้คุณวรภาเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยเชิญครับค่ะก็ตอนแรกก็คือมีเบอร์บวก6เนาะค่ะเนาะโทรมาครับคําว่าบวก6นี่เป็นเบอร์ต่างประเทศค่ะโอเคโทรมาแล้วก็เขาก็แจ้งว่าเฮามีครอบครัวอยู่คุณวรภามีครอบครัวอยู่ที่อยู่เยอรมันอยู่เยอรมันชื่อเล่นว่าหยังครับนู้นได้บ่ครับค่ะชื่อนางค่ะชื่อนางอ้าวผมเอาเพราะเอิ้นง่ายๆว่าคุณนางขอสงวนนามสกุลแล้วกันครับเป็นจังได๋ครับบัดนี้เขาโทรมาเขาก็แจ้งมาจากต่างประเทศตอนใดมาจากต่างประเทศวันที่207
ตุลาคมค่ะมาถึง27ค่ะ27ตุลาคม2565ค่ะมาแล้วสิกลับอีกตอนไหนบ่เนี่ยบ่กลับค่ะเพราะว่าตั้งใจจะกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะมาปักหลักอยู่เมืองไทยอ๋อตั้งใจสิมาอยู่เมืองไทยอยู่กับพี่น้องอยู่กับพ่อกับแม่เฮาเนาะค่ะเอาครับเกิดอีหยังขึ้นครับตอนนี้มาอยู่เมืองไทยได้ประมาณ3หรือ4อาทิตย์ค่ะครับก็เลยเกิดเรื่องค่ะคือแก่งคอลเซ็นเตอร์โทรมาค่ะแก่งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วโดยความว่าเฮาก็บ่รู้เรื่องเขาก็โทรมาแจ้งเฮาตอนแรกว่าโทรมาจากเบอร์ต่างประเทศเป็นบวก6บอกเฮาว่าเบอร์มือถือเฮาน่ะจะถูกระงับการใช้โดยความที่ว่าเฮาน่ะก็ไปผูกเบอร์มือถือไว้กับ M Banking เนาะค่ะเนาะก็เลยใช่ธนาคารใดอยู่ครับของธนาคารกรุงเทพค่ะอ๋อครับก็เลยเป็นว่าเฮาฮู้ว่ามันขั้นตอนมันยุ่งยากที่ว่าการที่เฮาสิไปเปลี่ยนเบอร์มือถืออีหยังจังซี่แล้วเฮาก็บ่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็เลยเขาก็เลยบอกว่าที่เขาสิระงับนี่ก็คือ1เฮาน่ะมีคนเอาเบอร์เฮาน่ะไปมิ่นเบื้องสูง2ฟอกเงิน3เป็นการชักชวนเล่นเวทการพนันออนไลน์ซึ่ง3คดีนี้มันหนักเฮาก็เลยมองว่ามันก็หนักจริงเท่าที่เฮาเคยได้ยินตอนที่เขาโทรมาในเวลาเท่าไหร่ครับเขาโทรมานี่หนูได้เฮ็ดไว้อยู่ประมาณ 10:00 นค่ะ9:00 นถึง 10:00 นประมาณนี่ล่ะเช้าค่ะเขาโทรมาเด้อตอนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายโทรผู้หญิงค่ะตอนแรกผู้หญิงโทรค่ะเป็นของเอสค่ะเขาอ้างตัวมากอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของเอสค่ะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเฮาค้างบ่ได้ค้างเขาบอกว่าเขาจะระงับเบอร์เฮาเพราะว่าสาเหตุที่ต้องระงับเพราะว่าเบอร์เฮามีคนร้องเรียนเขามาว่าไปมิ่นเบืองสูงถูกออกหมายจับแล้ว2เป็นเกี่ยวกับการซักฟอกเงินของนายธนาคารซื้ออีหยังสักอย่างนึงนี่ล่ะครับแล้ว3เป็นการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้ได้ล่อแค่ว่าคำสั่งสิมาจับหนูแค่นั้นค่ะครับเฮาเลยย่านค่ะเลยย่านค่ะได้ฟังกันแท้ตอนแรกผู้หญิงคุยค่ะผู้หญิงคุยแล้วเขาก็เลยบอกว่าคันเป็นไปได้ให้หนูน่ะไปให้ปากค้ำกับสภ.ช่างเผือกผู้หญิงโทรนี่เขาอ้างว่าโทรมาจากไสครับเขาบอกว่าเขาโทรมาจากศูนย์ AIS ค่ะศูนย์ AIS ค่ะแล้วให้เฮาไปยังใกล้ๆช่างเผือกให้ไปให้ปากค้ำว่าถ้าบ่เฮาบ่ได้เป็นคนกระทำเองให้ไปติดต่อกับสภ.ช่างเผือกให้ไปให้ปากค้ำเพราะว่าเขาจะได้ส่งอันที่เขาเฮ้าว่าวกับเขานี่ของเอเอสนี่ไปให้สภ.ช่างเผือกเป็นการยืนยันเพราะสภ.ช่างเผือกออกหมายจับหนูแล้วเป็นวางสี่ค่ะถ้าผมประมวลเรื่องตอนสุดท้ายแล้วเข้ามาสภ.ช่างเผือกนี่คือมันอยู่ไกลจากอุดรค่ะมันอยู่ไกลมากซึ่งเฮ้าบ่สามารถเดินทางไปได้ค่ะแม่นค่ะอันนี้เป็นกลยุทธ์ของพวกมันค่ะเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบอ้างว่าถ้าอยู่ไกลๆแล้วเฮ้าสิบ่สะดวกค่ะต่อเลยทีนี้แต่นี่เฮาก็เลยบอกว่าเฮาบ่สะดวกที่สิไปเขาก็เลยเสนอมาว่ากะสั้นเดี๋ยวให้เขาต่อสายให้กับสภ.ช่างเผือกเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับพอดีท่านภูมิกับสภ.ช่างเผือกโทรมาพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านภูมิกับครับผมร้อยเมย์ชินวัฒน์สายครับมีรับใช้ครับใช่พันตำรวจเอกกิติพงษ์ไหมครับอันนี้เบอร์สำนักงานท่านครับมีรับใช้ครับอ๋อคืออย่างนี้ผมชื่อเกรียงไกรไทยอ่อนครับท่านครับรู้จักผมไหมท่านเกรียงไกรไทยอ่อนไทยอ่อนมีรับใช้ครับเดี๋ยวผมนำเรียนพุ่งกับพอดีแกออกไปดูที่หมายรับเสด็จนิดนึงครับคืออย่างนี้พอดีผมอยู่กับผู้เสียหายเนี่ยคือเป็นครอบครัวของชาวต่างประเทศที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นำบัตรข้าราชการของท่านนำชื่อท่านมาแอบอ้างว่าเป็นตัวท่านที่โทรหาผู้เสียหายแล้วก็หลอกโอนสูญเงินไป2ล้านบาทครับอันนี้เขาแจ้งว่าเป็นผู้กับอยู่เชียงรายไหมครับหรือว่าเอกสารที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยเป็นรูปเป็นบัตรของท่านภูมิกับเลยครับแล้วในบัตรนี่เป็นตำแหน่งที่ไหนครับตำแหน่งภูมิกับสภ.ช้างเผือกครับสภ.ช้างเผือกอ๋อได้ครับได้ครับทีนี้ตอนนี้ผู้เสียหายเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่กับผมตอนนี้เขาอยู่ที่สภ.เหตุเกิดอยู่ที่สภ.โนนสูง
อำเภอเมืองหนองอำเภอเมืองอุดรธานีครับอ๋อฝั่งภาคอีสานนะครับใช่ครับใช่ครับได้ครับแล้วเขาดำเนินการแจ้งความเข้าระบบแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วครับอ๋อได้ครับแล้วทางนี้จะให้รับใช้ไงดีครับท่านครับคือไม่รับใช้ทีเนี้ยผมก็อยากจะส่งข้อมูลที่แก๊งคอนเซ็นเตอร์ส่งให้ครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยส่งให้ท่านภูมิกับผมก็อยากให้ท่านภูมิกับแจ้งความจับคอมันนะพวกเนี้ยเพราะว่าผมส่งเรื่องไปที่นี่เยอะอยู่นะครับพี่ครับก็พยายามส่งเรื่องไปที่แจ้งไปทางหน่วยงานสอทที่เกี่ยวข้องค่อนข้างหลายครั้งอยู่นะครับเพราะว่าไอ้เคสเนี้ยจะมีค่อนข้างเยอะเลยครับใช่จะมีที่ดังๆนะครับจะมีของช้างเผือกมีของเมืองขอนแก่นมีของเมืองสงขลามีของเมืองนครปฐมครับที่ใช้เยอะๆนะครับครับแต่ของท่านท่านของเมืองเชียงรายของท่านบุญกับเนี่ยครอบครัวของชาวต่างชาติเนี่ยสูญไป2ล้านบาทนะครับอืมครับครับเดี๋ยวผมจะส่งหลักฐานให้ท่านด้วยส่งเราสื่อสารกันทางไหนได้บ้างทางอีเมลได้ไหมครับท่านครับงั้นท่านส่งเป็น SMS มาเดี๋ยวผมส่งเมลให้ท่านนะได้ครับได้เดี๋ยวผมรีบนำเรียนท่านผู้กำกับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเพราะว่าทางสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกครับประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไว้อยู่หน้าแฟนเพจด้วยนะแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้กับทางประชาชนอย่างให้รับทราบโดยทั่วกันอย่างกว้างอยู่นะครับในพื้นที่ครับพี่ครับแต่ส่วนมากจะเป็นประชาชนต่างพื้นที่ครับที่โดนเนี่ยก็เลยพยายามหาวิธีป้องกันให้ได้ทุกทางนะครับแล้วโดนโดยเฉพาะครอบครัวที่มาจากสามีเป็นต่างชาติแล้วก็ภรรยาเป็นคนไทยเนี่ยโดนไปเยอะโดนเคสนี้ของผมเนี่ยที่โดนไป2ล้านบาทเห็นว่าที่นครปฐมมีคุณยายเกษียณโดนไปเกือบ20ล้านนะครับแจ้งของที่นครก็อ้างสพช้างเผือกเหมือนกันใช่ไหมครับอืมใช่ครับเขาจะอ้างไปทั่วบางที่ก็อ้างเยอะเลยนะครับมันเดี๋ยวนี้มันจะใช้ไอ้โปรแกรม AI อ่ะครับที่ว่าเอารูปเราไปแล้วปากรูปมันจะขยับนิดๆๆๆนะครับครับได้ครับยังไงเดี๋ยวผมส่งเป็นอีเมลให้ทาง SMS นะครับได้ครับได้ครับได้ครับครับครับเดี๋ยวรีบดำเนินการครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับเคสเนี่ยเจอไรอ้าวเมื่อกี้เขาเล่าถึงไหนเขาเล่าถึงว่าตอนเราตอนนี้เขาเลยบอกเขาว่าเขาบ่สะดวกที่จะไปให้ปากคำเพราะเขาอยู่อุดรแล้วเขาอยู่ทางเหนือเขาอ่านว่าอยู่สพช้างเผือกยังคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่บ่แม่นโอเคบัดนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าก็สั่นเอาสิเดี๋ยวเขาทางเอเอที่เขาอ้างตัวมาน่ะเขาจะต่อสายให้กับสพช้างเผือกค่ะตอนนี้หนูจะยินยอมบ่หนูก็บอกว่าหนูก็ยินยอมเขาก็เลยต่อสายหนูนี่นะให้สพช้างเผือกซึ่งให้เห็นเป็นวิดีโอแป๊บนึงคือใส่ตำรวจเป็นชุดตำรวจใส่ชุดตำรวจค่ะนั่งปากมากๆๆบางทีบ่เป็นคนเนี่ยล่ะจ้ะบ่ก็หนูเลยนี่เป็นวิดีโอคอลอ๋อแล้วเขาเลยบอกหนูว่าให้หนูน่ะออกไปแอดไลน์ของสพช้างเผือกครับค่ะจะได้ติดต่อกันสะดวกค่ะแล้วหนูก็เลยออกจากผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปกดเขาแอดไลน์เป็นสพช้างเผือกตามที่หนูปิ้นออกมาเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บสพช้างเผือกก็โทรมาหาหนูโทรมาเลยค่ะโดนขนาดใดครับหน้าขนาดใดจนฮอดบ่าย2ค่ะเพราะว่าตอนหลังจากว่างสายจากบ่บ่โดนค่ะเพราะแต่ว่างสายจากที่ว่าเขาอ้างตัวว่าเป็น AAN ปึ๊บครับหนูกดไล่ไปปึ๊บข้าเจ้าก็โทรมาเลยค่ะครับก็อ้างเป็นสพช้างเผือกสนทนากันค่ะวันนี้ในการสนทนาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายเขาอ้างตัวว่าเป็นผู้ใดเขาอ้างตัวว่าเป็นภูมิกับภูมิกับค่ะภูมิกับสพช้างเผือกค่ะอะไรรูปนี้เลยมาแต่ใส่รูปของภูมิกับเนี่ยเขาส่งมาให้หนูหมดเลยค่ะในไลน์เขาส่งมาก่อนหรือส่งมาทีหลังเขาส่งมาก่อนค่ะป้าเขาส่งมาตอนที่เขาแอดไลน์บอกค่ะแอดไลน์เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าไปเบิ้งเขาก็เลยส่งหนีมาเลยนี่ค่ะเขาเลยบอกว่าให้เฮาเบิ้งว่าเนี่ยเขาบ่ได้แอบอ้างเนี่ยคือสิออกหมายจับแล้วนะคะเขาส่งแบบนี้มาเลยค่ะแล้วจังไหนต่อบัดนี้แล้วตอนนี้เขากับพวกให้เฮาวิดีโอคอนกับเขาแล้วเขาก็ส่งเอกสารเขาก็บอกเฮาวิธีว่าออกไปเบิ่งเด้อว่าเนี่ยผมส่งกระดาษไปให้เบิ่งแล้วอยู่สพช้างเผือกแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็ยังเห็นเฮาอยู่แต่เฮาน่ะบ่เห็นเขาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่สามารถสิเห็นหน้าผู้กำกับได้เพราะว่ามันเป็นเขาเอิ้นว่าสืบลับของทางราชการเพิ่นวางซี่แล้วเฮาก็บ่ได้ซีเรียสว่า
สิสืบลับบ่สืบลับเฮาก็แค่อยากบอกกับเพิ่นว่าเฮาบ่ได้เป็นผู้กระทําตามที่เพิ่นออกหมายจับอีหยังนี่มาเดี๋ยวก่อนน่ะนี่เคยรู้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ่เคยรู้บ่เคยรู้แต่แค่ว่าที่ว่าโทรมาแล้วคุณมีวัสดุตกค้างแค่นั้นล่ะเคยรู้แต่ว่าแบบนี้บ่เคยรู้บ่ค่ะแล้วต่อมาเห็นส่งหมายจับมาเป็นยังไงบัดนี้ย่านมีฮอดหมายจับบ่เดี๋ยวเป็นหมายจับที่ออกเป็นชื่อนางสาววรภาเลยค่ะเออโอ้มันเก่งเนาะค่ะนอกจากนางสาวเป็นหมายจับส่งบัตรประชาชนส่งบัตรข้าราชการนี่ค่ะเลยป๋านี่ตามนี่โอ้อ่ะบอกต่อค่ะบอกต่อจะได้ไปต่อได้เขาก็เฮาก็ได้ย่านค่ะว่าเอ้าครับสิมาจับหนูจังได๋เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขากำลังสอบปากคำในธนาคารที่ว่าเขาอ้างว่าหนูนี่เขาเอาเงินมาให้หนูนะ11ล้านครับเป็นในธนาคารเขาเลยบอกว่าอยากให้หนูเนี่ยให้ปากคำช่วยเหลือเขาได้บ่ว่าหนูน่ะมีความเกี่ยวข้องกับในธนาคารผู้ใหญ่ผู้นี้บ่จังซี่น่ะหนูก็บอกว่าหนูบ่ได้เป็นบ่ได้มีหยังกับเขาบ่รู้จักเขาครับค่ะแล้วตอนนี้เขาก็คุยกับเฮาไปว่าให้หนูยืนยันตัวตนพร้อมกับว่าสิย่อยยินยอมให้ความร่วมมือกับเขาบ่จังซี่น่ะค่ะป้าค่ะแล้วเฮาก็เลยเว้าไปแล้วเขาก็ให้เฮาวิดีโอที่เฮามือถือเนี่ยเขาก็ให้เฮาช่วงมันจะมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าให้ยืนยันตัวตนแล้วเขาให้เฮาอ่ะเอามือถือเฮาน่ะหันหน้าวิดีโอเข้าฝาค่ะเสร็จปุ๊บโซฟาเห็นยังบ่รู้ที่แรกให้เห็นเฮาอยู่เนี่ยล่ะแล้วเขาบอกว่าให้หันหน้ามือถือน่ะเข้าผนังแป๊บนึงว่าซั่นจนกว่าผมจะบอกค่ะเฮาก็หันมือถือเฮาเข้าฝาพอดีเขาก็อยู่น้ําเฮาอยู่ตลอดอ่ะค่ะป้าเสร็จปุ๊บพอถ้าเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกอ่ะมาเอาโทรศัพท์อันกลับคืนเอาหน้าเข้าหาตัวเองจังซี่น่ะครับค่ะเราเขาก็สิมีประมาณว่าให้เฮานี่ใส่วิดีโอมือถืออยู่ตลอดจังซี่น่ะแม่ว่ามีไผอยู่น้ําเฮาบ่แล้วก็จะย้ําเฮาอยู่ตลอดว่าอยู่คนเดียวจังเหรอจังซี่น่ะเพราะมันเป็นสืบราชการลับถ้ารั่วไหลนี่คุณโดนข้อหาหนักเข้าไปอีกแห้งย่างครับอีกแห้งย่างค่ะเจ้าไปอยู่ต่างประเทศจักปีหนูไปอยู่ต่างประเทศ18ปีค่ะโอ้ยน้อยค่ะตอนนี้เฮาก็เลยเกิดความย่านเขาก็เว้าน้ําเฮาว่าคุณไม่กลัวเหรอคดีนี้มันรู้ไหมคุณลงโทษเท่าไหร่ยังสิเฮากับพ่อเห็นข่าวอยู่จังซี่ครับเฮาเลยย่านตอนนี้จนว่า11 12โมงบัดนี้เขาก็มาหนูบ่รู้ว่าจังไดเขาก็ถามหนูว่าหนูมีบัญชีอีหยังอยู่ไสจังไดแน่บ่หนูก็บอกหนูบ่มีหนูก็มีแต่ของกรุงเทพเป็นฝากประจำกับออมทรัพย์หนูก็บอกเขาจริงๆเขาก็บอกว่าฝากประจำน่ะให้มีเงินอยู่เท่าใดหนูก็บอกว่ามันมีอยู่แต่มันมีบ่หลายเขาก็เลยบอกว่าให้ไปถอนเงินมาเขาเป็นออมทรัพย์เพื่อที่ว่าปปง.เขาจะได้มีการตรวจสอบนี่ใช้เวลาบ่นานใช้เวลาประมาณ1ถึง2ชั่วโมงก็จบออมทรัพย์มีประจํามีอยู่เท่าไหร่บัดนี้ประจํามีเงินอยู่2ล้านกว่าค่ะประจํามี2ล้านออมทรัพย์นะออมทรัพย์นี่มีเงินอยู่ 900,000 กว่าค่ะหนูก็เลยเอามาเขาออมทรัพย์ทั้งหมดค่ะเชื่อเขาเชื่อเขาค่ะครับบัดนี้เขาก็นําคุยวิดีโอกับเฮานี่จนกระทั่งว่าฮอดบ่าย3ค่ะช่วงจาก11โมงจนฮอดบ่าย3ค่ะคุ้มค่าได้2ล้านพอค่ะแล้วก็ให้ด้วยความว่าเฮานี่ก็เชื่อเพราะว่าเฮาบ่ได้คิดว่าเฮาสิโดนเพราะว่า1เฮาบ่ได้มีการกระทําเกี่ยวกับแบงค์เฮาเลยมั่นใจว่าแค่เฮาไปเอาเงินจากฝากประจํามาเข้าออมทรัพย์เงินเฮาก็ต้องอยู่ในออมทรัพย์เพราะเฮาบ่ได้เป็นผู้ไปเฮ็ดอีหยังกับมันจังซี่น่ะหนูก็เลยไปเฮ็ดมาตอนนี้จนฮอดบ่าย 2หนูเข้าไปอุดรเพื่อที่ว่าไปเอาเงินจากฝากประจำมาเข้าออมทรัพย์เสร็จปุ๊บบ่าย3เคิงเกือบ4โมงมาถึงฮอดบ้านเขาว่างสายเฮาเดี๋ยวในระหว่างนั้นแสดงว่าเขาก็ติดต่อสื่อสารกันเฮาตลอดเวลาเลยหนูปิดมือถือบ่ได้ป๋าเขาบ่ให้ปิดมันหนูกดออกมันก็บ่ออกเขาก็อยู่น้ําหนูตลอดแล้วได้คุยกับแฟนบ่นี่คือแฟนบ่ได้คุยบ่ได้คุยค่ะฮะบ่ได้คุยหยังกับแฟนบ่ได้บอกเฮาเลยบ่บอกแค่ว่าจะไปไอ้ตำรวจโทรมาตำรวจบอกว่าฉันสิโดนนู่นนี่นั่นก็คุยแป๊บ
คือบ่ได้ให้สาระอีหยังสําคัญคือในใจเฮาคือว่าคันเฮาถูกจับไปปึ๊บแฟนเฮาสิอยู่จังไดเพิ่นก็สิมาจังซี่เฮาความเฮาน่ะเฮาเลยคิดไปหลายกว่าเพิ่นแล้วบ่ได้คุยหยังกับเพิ่นมากมายแล้วผู้ใดขับรถให้เพิ่นค่ะมีส่วนผิดเด้อเจ้าเจ้าอย่าว่านี่เด้อเจ้าเราก็ศูนย์ตรงที่ว่าแล้วก็กระสุนให้หนูว่าเป็นอย่างหนูคือว่าเราคือเดี๋ยวความที่ว่าเขาคิดหลายว่าถ้าเขาถูกจับแฟนจะอยู่จังไรพ่อแม่จะอยู่จังไรเขาคืดไปทั่วที่เพราะว่าเขาเอาไม้จับไม่เขาเห็นแล้วว่าคือในระหว่างการพูดคุยนั้นเขาแสดงไม้จับจ้ะอันนี้เลยนี่แหละซึ่งที่ผมเบิ่งแล้วมันก็เป็นไม้จับอีหลีค่ะค่ะหนูหนูย่านค่ะมันชุดยอดเพราะผมก็เคยถูกออกไม้จับเพื่อกันอันเดียวกันเลยนั่นแหละหนูบ่เคยป๋าหนูบ่เคยถูกไม้จับในชีวิตค่ะนั่นแหละก็เคยทำกันพร้อมกันนั่นแหละนั่นตัดต่อมานี่เจ้าต้องเดินทางมาอยู่ที่ธนาคารในอุดรค่ะต้องมาด้วยดำเนินการด้วยตัวเองเพราะมันเป็นฝ่ายประจำค่ะแม่นบ่ค่ะต้องมาทำการอยู่ที่ธนาคารค่ะกรุงเทพค่ะธนาคารถามอีหยังบ่บ่ค่ะธนาคารบ่ถามซึ่งแฟนหนูเราก็ศูนย์ตรงนี้ว่าที่จริงน่ะธนาคารตอนที่หนูไปยื่นบัญชีเขาเนี่ยบัญชีฝากออมทรัพย์นี่จากประจำมาเขาออมทรัพย์เพื่อเขาใส่สมุดไปอัปเดตประจำในฝากได้ไว้สักปีแล้วประจำฝากไว้ว่ามันเป็น10ปีแล้วบ่10ปีค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บ่ถามเลยอีกทีบ่ค่ะกรุงเทพสาขาหยังสาขาอุดรค่ะมันไม่มีหลายหม่องสาขาอุดรอยู่ตรงข้ามตึกคอมค่ะอยู่ตรงข้ามตึกคอมค่ะคืออันนี้ผมกําลังสื่อสารผมบ่ได้โทษเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารน่ะสิชุกคิดนิดนึงว่าเฮาฝากมา10ปีแบบนี้อยู่ๆเฮาเป็นหยังค่อยต้องถอนแล้วเอามาฝากบัญชีออมทรัพย์ค่ะนี่มันเป็นอีกบทเรียนถอดบทเรียนบทหนึ่งเอาละที่ไปถอนเนี่ยในขณะที่ไปถอนที่ไปดำเนินการนั้นเขาก็อยู่ในโทรศัพท์เขาตลอดค่ะมันปิดบ่ได้ค่ะป้าเขาบ่ให้ปิดบ่แม่นบ่ให้ปิดแม่นเฮากดไปมันก็บ่ออกค่ะแล้วบัตรนี้ที่หนูสงสัยก็คือว่าฝากประจำมาเข้าออมทรัพย์ธนาคารเนี่ยจะต้องเห็นว่าบัญชีออมทรัพย์นั่นนะมันออกเงินน่ะมันออกไปช่วงเช้าน่ะ 900,000 กว่าแล้วอ๋อออกไปแล้วออกไปแล้วค่ะเงินมันออกไปช่วง 11:00 น. 900,000 กว่าออกแสดงว่าตอนนั้นเขาให้กดลิงก์ค่ะกดลิงก์แล้วค่ะกดลิงก์อีหยังกดลิงก์เอามาเปิดมาเบิ่งเนี่ยเบิ่งไว้นะครับกดลิงก์เนี่ยอย่าไปกดนะทีมวีเวอร์เนี่ยผมเห็นแล้วลิงก์ตัวเนี้ยมันสิควบคุมโทรศัพท์เฮาทั้งหมดเลยตัวนี้เอายกให้เบิ่งเลยตัวนี้ค่ะนี่กล้องอยู่นี่อย่าไปกดคันมีคันเห็นลิงก์สัญลักษณ์นี่อย่าไปกดเด็ดขาดค่ะเฮาไปกดค่ะเฮาไปตอนนั้นไปกดตอนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะเป็นสพ.จางเผือกเป็นผู้ส่งที่เขาอ้างว่าเป็นผู้กลับแล้วค่ะส่งมาให้ว่าคุณต้องเข้าไปกดลิงก์ตรงนี้ค่ะเพื่อที่คุณจะได้ดูว่าหมายจับคุณน่ะมันอยู่ในคอมพิวเตอร์จริงค่ะเฮาก็เลยไปกดตรงนี้ค่ะค่ะแล้วแต่นี่พอหลังจากกดตรงนั้นมาแล้วโทรศัพท์เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เลยเฮ็ดหยังบ่ได้ออกก็บ่ได้ออกก็บ่ได้ปิดก็บ่ได้ปิดก็บ่ได้แล้วเขาก็บอกว่าในขณะขับรถเนี่ยแฟนสามีเป็นคนขับนี่ค่ะเจ้าก็คุยกับเขาไปสั้นทีค่ะก็บ่ได้คุยตลอดค่ะก็คือเฮาคุยเขาก็ถามทําอะไรครับเฮาก็จะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรชุกคิดบ่คะชุกคิดชุกบ่ค่ะป๋าบ่เจ้าเป็นคนมองโลกสวยเนาะมันบ่แม่นมองโลกสวยคือหนึ่งหนูมองว่าเฮาไปอยู่เมืองนอกนะคือไปอยู่18ปีคือว่าเขาบ่ได้มีการมาสิมาเฮ็ดแบบนี้กับประชาชนเฮาเล่นบ่ทันคนตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวที่หนูน่ะ49แล้วค่ะ49ค่ะประสบการณ์ในเรื่องของโซเชียลมันยังมีหน่อยอยู่เนาะค่ะแม่นบ่บ่แม่นว่าไปอยู่ต่างประเทศประสบการณ์บ่เพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศบ่ได้มีเวลาสิมาเล่นมือถือบ่ได้มีเวลาสิมาติดตามข่าวค่ะมีแต่เวลาทํามาหากินค่ะก็คือไปทํางานค่ะไปทํางานกลับมาทีนี้หลังจากนั้นเฮาไปธนาคารไปติดต่อธนาคารเพื่อสิถอนเงินจากบัญชีฝากประจําค่ะในธนาคารกรุงเทพค่ะสาขาตรงข้ามกับตึกคอมค่ะที่ผมถามเมื่อกี้นี่บ่ได้ว่าอยากถามเพื่อที่เอาผิดกับธนาคารดอกแต่ว่าอยากเว้าให้ฟังว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเมื่อเฮาฝากประจํามา10ปีแล้วน่าสิถามเหตุผลสักนิดนึงแน่ว่าเป็นหยังเฮาคือค่อยถอนเฮาสิได้ชุกคิดได้เนาะแม่นบ่ยากหน่อยๆบ่ซอยหน่อยก็ได้ซอยหลายเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารกว่าสิสอบ
เป็นเจ้าที่แบ่งได้เนี่ยมันบ่ธรรมดาเขาก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็เรื่องเล่าของเรื่องของการแกล้งมิจฉาชีพเนี่ยมันหลายถ้าเขาได้ฉุกคิดนิดนึงเขาอาจจะได้สูญเสียโอกาสหรือสูญเสียเงินตรงนี้อ่ะถอนมาออกมาเท่าไหร่ตัวนี้ถอนมาทั้งหมดมาคือปิดบัญชีฝากประจำเงิน2ล้านปิดเลยปิดเลยค่ะ2ล้านค่ะเอามาเขาเจ้าหน้าที่ธนาคารพอเขาไปยืนว่าต้องการปิดบัญชีเขาก็เห็นให้เลยทีค่ะจะเป็นไงนะพลอยต่อเสร็จปุ๊บเฮาเงินเขาATM แล้วเฮาก็กลับมาเจ้าเขาอยู่ตู้นั่นละเขาอยู่มองหันละอยู่มองเคาน์เตอร์เขาเคาน์เตอร์คนเดียวนั่นละค่ะจากตรงนั้นแล้วมาใช้ตรงนี้ค่ะแค่นั้นแล้วเฮาก็กลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านคือเขาก็ยังอยู่น้ําสายบ่แม่นมาเฮาบ่ปิดเฮากดออกแล้วมันบ่ออกมันไม่ปิดถ้ามันบ่ปิดค่ะมือถือแม่นทิ่มรถว่ะมือถือนี่บ่ปิดมันปิดบ่ได้มันปิดบ่ได้แล้วมันฮ้อนยังมากเขาควบคุมอยู่พุ่นแล้วค่ะเฮาบ่รู้ค่ะตอนนี้เฮาก็กลับมาฮอดบ้านปึ๊บจนว่าเขาบอกว่าผมส่งคุณถึงบ้านแล้วสักทุ่มหนึ่งคุณนอนหรือยังหนูก็บอกว่าหนูยังบ่นอนงั้นน้องอ๋อมันเป็นห่วงอีกมารายงานตัวบัตตานีแล้วเขาก็ถามหนูอีกว่าแล้ว6ทุ่มน่ะสะดวกไหมหนูก็บอกว่าหนูก็คือมาใหม่ๆมันนอนยากอะค่ะคือยังบ่คุ้นเคยกับอากาศเขาก็บอกว่า6ทุ่มก็ยังบางวันก็ยังไม่นอนมันนอนไม่หลับค่ะแล้วเขาก็โทรมาจริงตอนนี้6 ทุ่ม6 ทุ่มโทรมาเพราะแต่เขาแงกโทรศัพท์ปุ๊บมือถือเขาเปิดเป็นวิดีโอทำออโตเมติกค่ะโอ้ค่ะอนุขามขั้นตอนไปนิดนึงเพราะว่าช่วง4 โมงนะที่เขาก่อนที่เขาสิล่าเขานี่เขาปล่อยเขานี่คือเขาบอกว่าไอ้ผมส่งคุณถึงบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงทุ่มนึงมารายงานตัวแล้ว6 ทุ่มมารายงานตัวอีกทีนะครับหนูกับเฮากับขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงแต่นี่เฮาเลยมาเพราะมีเวลาช่วงที่เขาว่างสายเฮาน่ะเลยคุยให้แฟนฟังคุยให้แฟนฟังช่วงเวลาเท่าไหร่16 นาฬิกา16 นาฬิกาถึง16:30ประมาณนี้คุยกับแฟนคุยกับแฟนบัดตอนนี้หนูเลยจังว่าคิดจังได๋มือถือเฮาเริ่มว่างเฮาเลยกดเข้าไปเบิ่งในอีเมลปรากฏว่าเอ้าเงินเฮาคือออกเงินเฮาคือออกปุ๊บมันก็สิมีบอกว่าถ้าคุณบ่ได้ทําการเองให้โทรไปแจ้ง11133คําเป็นจําบ่ผิดรหัสเซอร์วิสเขาน่ะหนูก็เลยโทรไปแจ้งของเซอร์วิสของบางกอกค่ะเขากับหนูก็บอกว่าหนูขอระงับเงินไว้ได้บ่เพราะหนูบ่ได้เฮ็ดนู่นนี่นั่นเขาก็ถามข้อมูลเขาก็ถามหนูว่าหนูไปกดอีหยังหนูก็บอกส่งหนูก็อ่านชื่อนี่ให้เขาไปให้กับพนักงานของแบงค์คอลเซ็นเตอร์ค่ะคอลเซ็นเตอร์เป็นเซอร์วิสเขาก็เลยบอกหนูว่าเขาระงับเงินให้หนูบ่ได้เพราะหนูน่ะเขาว่ามีสิทธิ์เขาวางสิค่ะแต่ที่เขาเฮ็ดได้คือเขาสามารถแค่ระงับเอ็มแบงกิ้งหนูแค่นั้นค่ะก็เลยมีแค่นั้นระงับระงับเงินอยู่ในบัญชีหลังจากที่ถอนจากประจำเขามาฝากออมทรัพย์แล้วร่วมกันเป็นเงินเท่าไหร่ทั้งเบิดมันรวมเงินเป็น3 ล้านค่ะแต่เขาเอาไป2 ล้านแม่งใจดีว่ะใครแม่งผมใจว่าดีปานนั้นนะว่าขึ้นหน้าตาย แม่งเอาไป2 ล้านแสดงว่ามันก็สิเอาอีกอยู่จ้ามันเล่นหนูก็เลยพามาทบทวนคือช่วงเที่ยงคืนที่เขาโทรมาค่ะป๋าเพราะว่าหนูเข้าใจที่ตะแรกน่ะบ่เข้าใจว่าหยังดอกเข้าใจแค่ว่าเฮาเงินเฮาหายไปแล้วเฮาต้องแจ้งธนาคารขอให้ระงับใบเฮาก่อนได้บ่เพราะมันเป็นเงินจำนวนหลายมื้อนึงน่ะ2ล้านเฮาก็ยังมีความหวังตอนนี้พอเที่ยงคืนมันโทรมาอีกหนูก็เลยแงกโทรศัพท์แล้วก็เลยความไว้ก็บ่รู้ว่าโดนไปไหนเพราะเฮาเริ่มรู้แล้วว่าโทรศัพท์เฮาบ่ได้กดแต่พอตั้งแงกหงายหน้าโทรศัพท์ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นวิดีโอคอลเลยคือเขาอันนี้เฮาเลยปิดไว้ตื่นเนี่ยมื้อเช้ามาหนูก็ไปธนาคารสาขาตรงข้ามตึกคอมนี่หนูก็ไปเลยหนูก็คนใดขับรถไหนแฟนก็เอาเอกสารทั้งหมดนี่ไปให้เขาเบิ่งเขาก็บอกว่าเขาซอยหนูบ่ได้เขาวางสิเขาซอยหนูบ่ได้เพราะหนูผิดเองที่ไปโดดแอปโหลดยังจังซี่นะค่ะครับก็เลยแค่ว่าเขาก็ขอเอกสารแล้วตอนนี้หนูก็กลับบ่แม่นตอนที่ที่ว่ารู้สึกตัวนี่ปุ๊บเฮาก็ไปสภ.นนท์สูงค่ะลืมตรงนี้ไปสภ.นนท์สูงเหตุเกิดวันที่22ค่ะพฤศจิกายนไปสภ.นนท์สูงประมาณกับวันที่22นี่แหละค่ะประมาณ17 นาฬิกาไปสภ.นนท์สูงเฮารู้ว่าพวกนี้โอนเงินไปประมาณ16 นาฬิกาค่ะ
เสร็จแล้วก็คุยกับแฟน16นาฬิกา30นาทีค่ะประมาณ17นาฬิกาค่ะประมาณโดยเฉลี่ยค่ะมันอยู่ในเขตสพใหญ่นนท์สูงค่ะสพใหญ่นนท์ก็เลยไปสพนนท์สูงสพใหญ่นนท์สูงค่ะสพใหญ่นนท์สูงไปในวันที่22นั่นแหละไปมันวันที่22ค่ะเป็นได้ป่ะนี่เพิ่นก็บอกว่าบ่รับเพิ่นบอกว่าให้หนูน่ะไปแจ้งความอยู่ในอุดรค่ะแล้วหนูก็เลยไปในอุดรค่ะไปในอุดรมื้อนั้นมื้อนั้นเลยค่ะรู้สึกสับสนวุ่นวายเพราะมื้อนั้นสับสับสนค่ะเพราะว่าเขาตั้งสติบ่ทันค่ะแต่นั้นรู้สึกเสียใจระหว่างเฮ็ดออกจากบัญชีไปแล้วค่ะโอเครู้สึกแบบว่ามันจะเอาไปได้จังไดจังสิในความคิดเฮาเฮาคือบ่ได้เฮ็ดหยังเฮาคือบ่ได้เฮ็ดหยังเฮาคือคือแค่นี้ครับค่ะคือบ่ได้มีความรู้ว่ามันสิไปไกลอีหยังขนาดนี้ค่ะครับก็เลยไปสพในเมืองอุดรนะตอนแรกไปสพนนท์สูงค่ะสพนนท์สูงไปพบผู้ใดไปพบเขาเอิ้นว่าหยังดาบบ่อยู่ข้างหน้าน่ะที่ที่เพิ่นรับแจ้งจ้ะหนูก็ไปตรงนั้นแล้วก็ดาบเพิ่นดาบก็ว่าบ่รับบ่รับค่ะแล้วก็เข้าไปหาเพิ่นตำรวจอีหยังก็เป็นไปพนักงานสอบสวนค่ะเพิ่นก็บอกบ่รับเพิ่นบอกว่าให้หนูไปอุดรเข้าไปในอุดรอย่างเดียวครับก็เลยไปกับแฟนก็เข้าไปอุดรในมื้อนั้นครับไปอุดรไปเฮ็ดหยังไปอุดรนี่คือไปให้หนูเว้าได้บ่ที่เว้าดิเว้าเลยดิเว้าไปหาทนายนี่เว้าหนูไปปรึกษาทนายที่เคยใช้งานเพิ่นหนูโทรไปหาเพิ่นหลังจากที่หนูไปสพนนท์สูงแล้วเพิ่นบ่รับหนูก็โทรปรึกษาทนายที่หนูเคยใช้บริการกันอยู่ใช้บริการกันอยู่ครับแล้วเป็นจังได๋ก็ไปหาเพิ่นไปเว้าให้เพิ่นฟังเพิ่นก็เลยให้เลขาเพิ่นพาหนูน่ะไปแจ้งความอยู่สพในเมืองอุดรครับแล้วก็เลยเป็นการแจ้งความออนไลน์สพในสพในเมืองอุดรก็เลยสพในเมืองอุดรนี่ก็เลยรับแจ้งความเพิ่นก็ดีอยู่เพราะว่าหนูก็เฮ็ดบ่เป็นแล้วว่าจริงๆน่ะแจ้งความอะไรเฮ็ดเองก็ได้หนูเฮ็ดบ่เป็นเพิ่นก็เลยสอนเพิ่นก็เฮ็ดให้หมดแล้วก็อยู่สพเมืองอุดรเนาะค่ะแต่ว่าหนูต้องมาเสียค่าที่เลขาทนายผู้ที่หนูเคยใส่เพิ่นน่ะไป 2,000 บาทค่ะค่ะค่าให้พาหนูไปแจ้งความอ๋อค่าบริการค่ะเอิ้นค่าบริการเนาะค่ะโอ้แพงอยู่เนาะค่ะอันนี้ย้อนกลับไปเรื่องที่ของสพนนท์สูงค่ะเป็นจังได๋ก่อนที่สิไปเห็นบอกว่ามีปัญหากันกับสพนนท์สูงว่าเขาว่าจังได๋แน่ตอนแรกหนูไปผู้เดียวสพนนท์สูงนี่อ่ะค่ะตอนหนูไปผู้เดียวไปกับแฟนนี่ล่ะครับเพิ่นก็บอกก่อนสิไปอุดรแม่นบ่ก่อนสิไปอุดรมื้อนั้นเลยเพราะถ้าเฮาตั้งสติได้เฮาก็เลยบอกไปสพนนท์สูงไปสพนนท์สูงก่อนไปสพนนท์สูงไปพ่อดาบไปพ่อดาบหลังจากพ่อดาบแล้วเลยไปพ่อกับพนักงานสอบสวนบอกค่ะเพิ่นนั่งอยู่ในหันค่ะอ๋อเพิ่นนั่งอยู่แถวนั้นอาจสิเป็นพนักงานสอบสวนหรือบ่เป็นก็บ่รู้เป็นค่ะฮู้จักเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นนั่งอยู่ในห้องแอร์เพิ่นชื่อชวนัยค่ะชวนัยค่ะยศหยังเพิ่นตำรวจโทพันตำรวจโทชวนัยเขาว่าจังได๋เพิ่นก็บอกว่าอันหาตะเลืองเรื่องแบบนี้เจ้าบ่เบิ่งบ่มันออกข่าวอยู่แต่โคบๆอยู่ทุ่นเข้าไปในอุดรพุ่นพวกผมบ่มีหน้าที่จะมาเฮ็ดให้เพิ่นว่าจังซี่มื้อแรกเด้นี่ที่หนูไปกับแฟนนี่ครับมื้อแรกจ้ะแล้วหนูก็เลยไปในอุดรก็เลยไปแล้วแล้วตอบเพิ่นว่าจังได๋พอเพิ่นว่าแบบนั้นครับบ่ฮู้คําสิตอบเพราะว่าเฮาบ่รู้กฎหมายเมืองไทยว่ามันเป็นจังได๋เพิ่นบอกแบบนั้นมีผู้ใดเป็นพยานให้เฮาแน่ในขณะที่เพิ่นว่าแบบนั้นบ่มีค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่หนูไปมันคำมันก็มีแต่แฟนบอกลักษณะแบบนั้นคันมันว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันสิมีประมาทตำรวจเด้หนูบ่ได้มีนค่ะบ่ได้มีนค่ะแล้วมือใหม่เพราะตอนน้าเคยน้องเคยนี่มาครับน้องเคยเพิ่นมาจากบ้านเพิ่นหนูก็เล่าให้น้องเคยฟังน้องเคยก็พาไปเพิ่นก็บ่รับคือเก่าให้เว้าแต่เรื่องจริงได้บ่เรื่องบ่จริงกับผมจริงค่ะจริงค่ะเราไปมือแรกบ่รับมือแรกก็บ่รับวันที่22แล้วไปมือใดอีกไปมือสพนนท์สูงไปมือนั่นวันที่23ค่ะ23ครับจากโมงไปเจ้าเข้ามาไม่ผิดไปนี่เจ้าจริงนะตาเจ้าแล้วจะหนูอยู่เจ้าเข้าอีมาสิเออเจ้าเข้าอีมาเจ้ามานั่งนี่นะมาตาเจ้าแล้วบัดนี้อืมเจ้านั่งคุณจ้ะไอ้พี่ชายมานั่งนี่ของอัดมันน้อยคันนี้ของอัดได้เมื่อ 4:00 น.แล้วครับวันที่ไหนวันที่23ครับไปมื้อแรกได้ยังบ่ได้แจ้งความแม่นบ่บ่ครับ
เอาแล้วแต่หนูไปแจ้งอยู่ออนไลน์อยู่ในอุดรค่ะอ๋อแจ้งออนไลน์ในอุดรแจ้งออนไลน์ซื้อที่เลขาเพิ่นพาเฮ็ดพาไปแจ้งเนาะค่ะโอเคแล้วก็ต่อมาวันที่23แจ้งออนไลน์เขาบอกว่าไหนเพิ่นก็บ่ได้วางได้เพิ่นก็ถามแค่ว่าไปจังได๋แจ้งออนไลน์แต่ว่าเพิ่นบอกว่าต้องกลับมาแจ้งอยู่พื้นที่เกิดเหตุอีกแม่นบ่มื้อใหม่ที่หนูไปหนูเพิ่นจังบอกออนไลน์บ่ได้บอกบ่บ่ได้บอกบ่ได้บอกอะต่อมาอันนี้เป็นหน้าเป็นน้องเคยค่ะเป็นน้องเคยค่ะเป็นทั้งน้องเคยเป็นทั้งผู้รับเหมาค่ะบ้านนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ไปแจ้งวันที่23ครับเอาเล่าเลยว่าเป็นยังไงวันที่23ครับถ้าเราไปแจ้งความเพิ่นก็บ่รับแจ้งแต่ว่าผู้ใดบ่รับแจ้งไอ้นายตำรวจอยู่หั่นนะครับเราเพิ่นให้เบอร์โทรไอ้หยังก็ผู้กำกับมาผมก็ได้โทรหาเพิ่นให้เบอร์โทรผู้กำกับผู้กำกับไสที่ซื้อไอ้ชาวนายแม่นบ่บ่ซื้อปรเมศที่ว่าเป็นปรเมศว่าเป็นผู้กำกับอ่ะครับที่ให้ผมที่ว่าเป็นในตำรวจไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ครับนั่นแหละเพิ่นให้ผมโทรหาผู้นั้นล่ะแล้วก็โทรหาครับโทรหาว่าจังได๋ผู้ใดให้ผู้ใดให้เบอร์ไปสพนนท์สูงสพนนท์สูงให้มาครับให้เบอร์มาครับครับแล้วก็โทรหาว่าที่แรกเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิมาขอนแก่นครับว่าสิมาขอนแก่นวันนี้ต่อมาเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นก็เลยให้ส่งไอ้โทรศัพท์ไปให้ครับก็ผมก็ออกมาเลยทีนะครับออกมาจากสพนนท์ตอนนี้ตอนที่เล่าให้ผมฟังบ่เป็นแบบนี้แสดงว่าบ่มีเหตุการณ์ที่เล่าให้ผมฟังก่อนหน้านี้บ่บ่รู้เข้าไปอีกเด้อ่ะเข้าไปอีกตอนไหนหนูเข้าไปอีกหนูเข้าไปผู้เดียวหนูนี่หนูเข้าไปจำบ่มือบ่ได้ประมาณหลังจากที่หน้าพาไปแล้วหนูเข้าไปอีกก็มื้อใดครับประมาณ24 25ประมาณนี้เพราะว่าเข้าไปว่าเข้าไปคือหนูน่ะก็ปรึกษากับพี่ชายที่เพิ่นเป็นทนายเพิ่นก็บอกว่ามันต้องไปแจ้งความเพิ่นมางซี่คือเพิ่นว่าต้องจังใดต้องเอาใบแจ้งความออกมาก็ซั่นอะซั่นมันบ่มีหลักฐานอีหยังเลยครับตอนนี้หนูก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะอ้ายเพิ่นเลยอ้ายนี่เลยบอกว่าให้หนูไปสพนนท์สูงหนูเลยบอกว่าไปบ่ไปดอกสพนนท์สูงน่ะเพิ่นเว้าบ่ม่วนเว้าแบบใดว่าเว้าบ่ม่วนหนูน่ะหาแต่เรื่องเดือดร้อนให้ตำรวจหาแต่งานให้ตำรวจเพิ่นว่านั่นน่ะอ๋อเขาว่าให้หนูน่ะหนูก็เลยเป็นโอ้ยก็สั่นกลับไปสพในเมืองดีกว่าเพราะเพิ่นบ่เว้าเพิ่นบ่ให้หนูเลยไปสพในเมืองสพในเมืองเสร็จปุ๊บในเมืองเขาก็บอกว่าเขาลงออนไลน์ให้หนูแล้วให้หนูน่ะกลับขึ้นไปแจ้งความอยู่สพนนท์สูงครับค่ะเพิ่นบ่เฮ็ดหังหายล่ะเพิ่นก็เลยเพิ่นเลยให้หนูว่าให้หนูกลับมาสพนนท์สูงอีกครั้งนึงตอนนี้หนูก็เลยมาพ้อกับนักข่าวซื่อโจ้ค่ะเดี๋ยวสพนนท์สูงเจ้าเนี่ยแจ้งความในวันที่23นั่นเนี่ยค่ะที่บอกว่า24 25นั่นหนูจําบ่ได้แค่นั้นล่ะค่ะเพราะอันนี้แจ้งความลงวันที่23นะครับค่ะ23วันที่23ที่ไปพร้อมกันกับผมนั่นแหละนี่คือแจ้งความแม่นแปลว่า23หนูไปกันหน้าก่อนยามมื้อเช้าตกลงแจ้ง24หรือ25หรือ23ไม่23นี่หนูไปกับ23นี่หนูไปกับหน้าก่อนนี่ได้แจ้งแล้วได้นี่จ้ะก็ได้แจ้งแล้วหนูไปกับหน้าช่วงเช้าเขาบ่เฮ็ดหยังให้แล้วตอนนี้แค่11โมงเด้นี่ครับเวลา11ครับเขาบ่เฮ็ดหยังให้หนูแค่นี่เด้เขาแจ้งแล้วเด้บัดนี้นักข่าวโจ้เด้นี่พามาเฮ็ดอ๋อหมายถึงว่าไปกับหน้านี่บ่ได้ตอนเช้าบ่แจ้งบ่เฮ็ดครับบ่เฮ็ดหลังไปเจอนักข่าวโจ้ค่ะนักข่าวโจ้ไปหาหนูอยู่บ้านนักข่าวโจ้ก็เลยพาเขารู้ในว่าหนูอยู่บ้านใดคือหนูน่ะติดต่อกันกับหมู่นักข่าวโจ้นี่คือเพิ่นไปเฮ็ดเป็นร่างแอร์เซอร์วิสให้หนูอ๋อค่ะก็สิฮู้จักจริงๆหนูก็บ่ได้รู้จักเพิ่นดอกครับตอนนี้พอตะไปยามมื้อเช้าไปกันหน้าเขาบ่รับแจ้งเขาบ่รับแจ้งบัดนี้นักโจกนักข่าวโจนี่เลยออกมากับหมู่ครับหมู่น่ะล่ะพานักข่าวโจออกมาเพิ่นเลยพาหนูไปสพนนท์สูงก่อนตอนนี้ไปสพนนท์สูงปุ๊บเขาก็ไล่เขาก็ประมาณว่าบ่ได้ว่าไล่แต่เขาบอกว่าไปเลยไปแจ้งในอุดรนู่นครับทางพวกผมน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับแจ้งความเขาวางที่นักข่าวโจเพิ่นก็เลยถามว่าแล้วถ้ามันเกิดเรื่องอยู่นี่จะไปให้ประชาชนไปในเมืองอุดรมันแมนอยู่บ่เขาวางซี่แล้วเพิ่นก็ขึ้นใส่กันนิดนึงอ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีตัวตอบกันพอสมขอปากคมข้อมันปากคมข้อแล้วตอนนี้ผู้เพิ่นเป็นสารวัตรบ่ค่ะสอบสวนน่ะเพิ่นก็เลยออกมาบอกตำรวจที่นั่งอยู่ข้างหน้าว่าเอาทําให้มันหน่อยฮะจ้ะทําให้มันหน่อยทําให้มันค่ะเพิ่นก็เลยได้ใบนี้ออกมาน้องคือวางซั่นค่ะพอจะได้ใบนี้เจ้าฟังผิดบ่ค่ะนี่ตำรวจเขาบ่กล้าว่าทําเจ้าก็ได้ค่ะ
จับบ่บ่แม่นผมยืนยันนะตำรวจบ่กล้าว่าให้มั่นมันนอกจากตำรวจชัวร์ค่อยสิเว้าเพิ่นตำรวจดีๆบ่เว้าเด้เพิ่นเว้าว่ามันค่ะทํามันมันเอ้าทําให้มันเอ้าเออตอนนี้พัฒนูได้ใบนี้เสร็จปุ๊บโจกับนักข่าวไอ้กับมดเอกเนี่ยก็ได้พาหนูเข้าในเมืองอุดรครับเข้าในเมืองอุดรเสร็จปุ๊บในเมืองอุดรก็คือสิไปแจ้งความเพราะว่าโจบอกว่าใบนี้มันเป็นใบบันทึกมันเฮ็ดหยังบ่ได้สภ.นนท์สูงก็บ่ได้รับแจ้งความโจก็ได้พาหนูน่ะเขาสภ.ในเมืองสภ.ในเมืองก็บอกว่าในเมื่อเขาลงบันทึกไว้แล้วเรื่องมันเกิดที่สภ.นนท์สูงที่เขตนนท์สูงให้กลับมาหาแล้วเขาเลยเขียนเบอร์โทรให้ค่ะให้หนูโทรหาสื่อว่าชวนัยนี่ค่ะให้หนูโทรหาเพิ่นว่าให้รับแจ้งความหนูแน่ให้เฮ็ดหยังให้หนูแน่จังซี่น่ะค่ะค่ะตอนนี้พอตะกลับมาปุ๊บก็มาหาชวนัยนี่คือโดนหลายมื้อหนูทิ้งช่วงไว้หลายมื้อหนูจังไปกราบเพิ่งจะได้สอบไปกราบอีหยังหนูไปกราบว่าคือหนูสูญเงิน2ล้านกราบไผกราบสุวัชวนัยเนี่ยกราบตำรวจนี่บ่ค่ะกราบแบบใดกราบแบบนี้ล่ะค่ะจังซี่แล้วล่ะกราบเลยซอยหนูแน่เฮ็ดให้หนูแน่หนูอยากได้ใบแจ้งความหนูว่าจังซี่ค่ะตำรวจนี่นะค่ะหนูนี่อยากได้เพราะว่าทนายน่ะแนะนำหนูว่าหนูต้องอยากได้ใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อไปดำเนินคดีถูกตอนนี้เพิ่นก็ว่าต้องใช้คำว่ากราบนะหนูกราบซี่ค่ะเอาอีกครั้งนึงสภ.หยังก่อนนสูงค่ะสภ.สภ.ใหญ่นสูงหนูเฮ็ดมุ่งสีพร้อมค่ะอุดรธานีนะหนูบอกว่าหนูขอเพิ่มบารมีแน่ค่ะหนูเมื่อทางสิไปแล้วงั้นบักเดียวกันที่บอกว่าไปทำให้มันหน่อยบักเดียวผู้เดียวกันบักเดียวกันเนี่ยนะที่ว่าไปทำให้มันหน่อยหนูก็กราบทั้งสี่แล้วตอนนี้เพิ่นก็ส่องบอกบ่อยากเฮ็ดหนูก็เลยอ้างว่าหนูน่ะได้คุยกับตำรวจไซเบอร์ชื่อปวเรศเพิ่นก็แนะนำว่าสภ.นนท์สูงน่ะต้องเป็นคนสอบปากคำหนูถูกหนูว่าจังซี่ถูกต้องครับคือสภ.ไอ้ท่านปวเรศน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นตำรวจรับผิดชอบอยู่กับจริงแต่เพิ่นอยากได้มือถือหนูไปถูกต้องให้มีแน่เพิ่นก็เลยเอาเบอร์หนูที่หนูแจ้งความออกมานี่เพิ่นเลยเอาเบอร์โทรหากับท่านปวเรศค่ะครับท่านปวเรศอ่ะต่อเลยค่ะแล้วจากนี้ท่านปวเรศเพิ่นก็เลยเว้ากันว่าให้สอบปากคำหนูแล้วสภ.นนท์สูงกับตอนที่สอบปากคำหนูน่ะหนูก็เอาน้องไปนำกระทั่งเว้าเจ้านี่จะแม่นหาเรื่องหาแต่งานให้ผมบ่ด้วยนี่ผมเฮ็ดงานให้เจ้าผู้เดียวนี่ผู้อื่นบ่ต้องเฮ็ดหยังล่ะจังซี่น่ะค่ะเจ้าก็มาโดยที่บ่ได้นัดหมายผมได้นี่จังซี่น่ะค่ะตำรวจสภ.ย่อยนนท์สูงนี่นะค่ะเขาคือเก่าน้องสาวก็อยู่นำค่ะเขาวางเน้นอีกแต่ครั้งนึงผมฟังเขาชัดตอนที่เขาสอบสวนนู่นนะเขาท่านสวัสดีครับท่านสวัสดิ์ปวเรศเหรอครับครับท่านผมชื่อเกรียงไกรไทยอ่อนโอ้ท่านเกรียงไกรครับท่านผมอยู่กับผู้เสียหายชื่อคุณวัลภาท่านวัลภาที่มีสามีเป็นครอบครัวอยู่ที่เยอรมันที่โดนตุนไป2ล้านแก๊งคอร์เซ็นเตอร์2ล้านครับท่านอยู่โรงพักไหนฮะโรงพักสภ.นนท์สูงนนท์สูงอำเภอเมืองอุดรครับอำเภอเมืองอุดรเหตุที่ส่งโทรศัพท์ไปให้ท่านเพื่อจะได้ตรวจพิสูจน์นะครับโอเคส่งมายังส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วค่ะส่งแล้วอาทิตย์นึงส่งแล้วเหรอส่งได้อาทิตย์นึงแล้วครับท่านส่งได้1อาทิตย์แล้วใช่ๆๆครับนี่ส่งวันที่ส่งมาที่ไหนที่ขอนแก่นหรือว่าที่บ้านผมที่บ้านค่ะส่งไปขุนขันก็คือไม่ได้รับเนาะเพราะว่าลงไว้เป็นให้ท่านปท่านชวนัยอะค่ะเป็นคนเซ็นให้วันนั้นนะคะท่านส่งวันที่25เดือน1อะครับ25ครับเวลา 10:15 นาทีนั้นมีแต่เอกสารมาตอนนี้วันที่คือช่วงนี้ผมก็เดินทางมาขอนแก่นตั้งแต่25ผมอยู่ไหนส่ง25น่าจะถึงท่านประมาณวันที่27เนี่ยนะครับท่านครับเดี๋ยวไม่เป็นไรมีเอกสารจากไปรษณีย์อยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องลองตรวจสอบลองดูให้ท่านลองดูคืออย่างนี้ท่านเก่งไกลครับผมไม่ได้อยู่บ้านผมเดินทางมาขอนแก่นมาสอบพยานอยู่ขอนแก่นอ๋อครับท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวผมดูว่ามีพัสดุมาส่งไหมครับนะฮะ
ครับอันนี้ไอเรื่องโทรศัพท์เนี่ยผมก็จะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่พิสูจน์หลักฐานหรือไม่เดี๋ยวหาสถานที่พิสูจน์อีกทีนึงก่อนว่ามันจะส่งปอทหรือว่าส่งพิสูจน์หลักฐานดีครับ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าข้างในเนี่ยมันมีแอปอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในหรือเปล่าทีวีเวอร์นะครับครับครับส่วนไอ้ของอันนี้เขาติดผมคุยกันแล้วผมลืมไปแล้วว่ามันคุยอะไรกันไว้มันอยู่เงินที่โอนไปอยู่2ล้านนะครับท่านครับทีนี้ก็อ้างสภ.ช้างเผือกเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับภูมิกับเป็นหน้าห้องของภูมิกับกิติพงษ์อ่ะนะครับก็ได้คุยแล้วเพราะมันไม่มีหรอกครับมันอ้างไปงั้นใช่ใช่ใช่มันไม่มีทีนี้เอกสารที่มีผมก็เลยอยากให้ท่านภูมิกับสภ.ช้างเผือกไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้พวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แกเคยแจ้งแล้วเหรอแจ้งหลายนานมากอันนั้นแจ้งส่วนหนึ่งแต่นี้เรื่องมันเกิดขึ้นใหม่ก็เลยอยากให้ท่านแจ้งอีกคุยกับท่านเรียบร้อยแล้วครับครับครับเรื่องนี้ท่านดำเนินการอะไรยังไงต่อไปความคืบหน้าครับท่านก็ในส่วนของเรื่องการอายัดบัญชีคนร้ายคือโดยปกติผมอันนี้ผมจำไม่ได้นะโดยปกติโดยทั่วไปถ้ามันรับเคส ID แล้วเนี่ยถ้ามาปรากฏในวันแรกเลยแหละครับก็จะทำการอายัดบัญชีครับอายัดบัญชีคนร้ายในทันทีนะครับครับเป็นอันดับแรกเลยหลังจากนั้นก็จะส่งประเด็นนะพอมีเวลาก็จะพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องการขอหมายเรียกพยานเอกสารครับครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องคอลเซ็นเตอร์ที่ให้กดแอปดูดเงินมันจะซ่อนเลขบัญชีของมันโดยใช้พร้อมเพย์พร้อมเพย์ก็เราก็ต้องหาก่อนก็คือต้องหาเลขบัญชีของคนร้ายก่อนครับการจะหาเนี่ยเวลาเราไปขอที่ธนาคารแล้วมันต่างสาขาธนาคารเขาจะไม่บอกครับไม่บอกต้องทำหนังสือไปขอต้นทางนี่แหละไปขอจากบัญชีของเราก่อนครับแล้วหลังจากนั้นจึงไปทำหนังสือไปขอจากบัญชีของคนร้ายครับประมาณนี้ฮะส่วนการขอจากธนาคารสาขาใหญ่คือมันส่งคำขอกันไปเยอะครับมันก็ไปอั้นอยู่สาขาใหญ่มันจะช้าครับก็ใช้ธนาคารสาขาย่อยเนี่ยมันจะเร็วกว่าครับก็ประมาณนี้ฮะการสืบสวนทีนี้พอหลังจากเราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นบัญชีม้าครับมาก็จะทำการสืบสวนต่อไปอีกจากบัญชีม้าเนี่ยมันก็มี2เส้นทางคือ1การสืบสวนการโอนเงินว่ามันโอนเงินไปไหนต่ออันนี้เรียกว่าไล่เส้นเงินนะครับอีกทางนึงก็คือการสืบสวนว่ามันใครมาจ้างมันเปิดบัญชีครับก็ประมาณนี้ไอ้2เส้นทางครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับ2เส้นทางนี้จนเอาสิ้นสุดนั่นแหละครับท่านครับการใช้เวลานานขนาดไหนสำหรับคดีนี้มันขึ้นผมตอบเป็นระยะเวลาไม่ได้หรอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับขึ้นหนึ่งขึ้นอยู่กับเอกสารที่ธนาคารเขาจะส่งมาให้ครับถ้าเอกสารมันพร้อมก็ออกหมายจับได้ครับอยากให้ออกหมายจับเร็วๆท่านครับก็ทำคือตอนนี้เนี่ยมันพูดตรงๆอ่ะเนาะมันครับในเฉพาะในมือของผมเนี่ยพันกว่าเรื่องโอ้อันกว่าเรื่องตำรวจคนหนึ่งเขาให้แค่ไอ้300เรื่องต่อปีครับแต่นี้มันพันกว่าเรื่องต่อ3เดือนโทษครับของท่านอยู่ไซเบอร์ที่รับผิดชอบเขตภาคอีสานใช่ไหมใช่ครับใช่ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากขอบพระคุณแทนประชาชนด้วยนะครับท่านครับก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นผมจะคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงๆผมจะเอามาแยกเอาออกมาต่างหากขอบคุณขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากโดยผมจะทำปกสีไว้นะครับปกสีแล้วก็แยกออกมาต่างหากก็แยกออกมาเป็นกอง
นี่มันก็ต้องไล่ดูทีละเคสน่ะจาก1 2 3 4 5ไล่มาแต่มันก็จะเป็นไล่เป็นอีกกองนึงมันเป็นเรื่องการจัดระเบียบของการสอบอ่ะจัดระเบียบของการทำสำนวนเพื่อให้มันไม่งั้นถ้าเราไปดู700เรื่องมันก็วนกว่ามันจะกลับมาเจอครับมันต้องเอามาตั้งกองใหม่อย่างเงี้ยผมคิดเอาเองครับแต่อยากจะนำเรียนท่านนิดนึงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติเขารับรู้รับทราบแล้วก็มูลค่าความสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะสูงด้วยก็อยากฝากท่านด้วยนะครับครับครับอยากจะฝากท่านด้วยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยผมก็จะอธิบายให้กับสามีของเขาซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้เข้าใจว่ากระบวนการตรงนี้พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเราก็ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาคนผิดมาลงโทษส่วนเงินจะได้คืนไม่ได้คืนก็ว่ากันไปตามกระบวนการประมาณนั้นนะครับท่านนะครับผมครับท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่ท่านครับท่านนะท่านรู้จักผมอยู่เนาะรู้จักครับรู้จักขอบพระคุณไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมรู้จักอยู่อ๋อขอบพระคุณท่านครับท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมที่พ่อซอยกว่าเข้าได้ค่ะละกันเมื่อกี้เขาเล่าถึงไหนถ้าเราถึงสพนนสูงค่ะเราเรื่องของสพนนสูงที่ว่าเข้าไปใครแจ้งความแล้วเพิ่นบ่รับค่ะไปกราบเขาไปกราบเขาเราจริงๆพวกมันต้องกราบเขาเนี่ยอันนี้เขาต้องไปกราบมันบ่ไปยังค่ะเพิ่นก็สอบปากคำบอกค่ะเพิ่นเอิญนะเพิ่นก็ถามที่ไปที่มาในช่วงที่ว่าเพิ่นถามเขาเพิ่นก็สิจมมองเพิ่นไปเบิ่งดูงานก็แห้งหลายบ่เป็นเรื่องของผมเลยนี่จะต้องมารับผิดชอบจริงๆน่ะจะต้องเป็นตำรวจไซเบอร์ได้ที่ต้องมาสอบปากคำเจ้าเพิ่นมองสิค่ะอ๋อไปโทษตำรวจไซเบอร์อีกค่ะเพิ่นมองสิค่ะมันคือว่ามันคือกล่าวว่าแต่ว่าเฮาก็ด้วยความมาเฮาก็อยากแล้วเฮาก็บอกว่าซอยหนูแน่ค่ะซอยหนูแน่ท่านหนูก็เบิดปัญญาหนูก็บ่รู้ว่าหนูจะไปไสถ้าตำรวจไซเบอร์น่ะมันก็สิโดนหนูก็มาจังซี่ค่ะเพิ่นก็นั่งเสือสอบปากคำหนูจนถึง11 17นาฬิกาค่ะค่ะจากเจ็ดโมงจากบ่ายโมงบ่ายสองค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ายโมงเพิ่นไปออกข้างนอกเพิ่นไปจากถึง17นาฬิกาเลยค่ะแต่ว่าบ่แม่นว่านั่งสอบช่วงที่นั่งเพิ่นก็มีลูกไปของเพิ่นเพิ่นก็จมของเพิ่น เพิ่นก็บอกว่าอันนี้ผมก็ต้องเฮ็ดงานคนเดียวมึงดูงานผมกับบ่แม่นว่าบ่มีผมงานหลายผมต้องมาเฮ็ดให้เจ้าผู้เดียวนี่จังซี่น่ะค่ะสพ.นนสูงค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นสพ.ใหญ่นะค่ะโอ้ยพลอยเอ้าแล้วเสร็จปั๊บมือใหม่เพิ่นหลังจากเพิ่นคุยกับตำรวจไซเบอร์เสร็จปึ้มมือใหม่วันพุธหนูก็อยู่กับน้องสาวเพิ่นก็เลยโทรมาบอกว่าให้เอามือถือน่ะมาให้เพิ่นว่าเพิ่นสิส่งไปให้ตำรวจไซเบอร์หนูกับน้องสาวก็เลยไปไปกับเพิ่นก็จัดเคสเอกสารให้เรียบร้อยคือจ่าหน้าซองอีหยังให้เรียบร้อยแล้วเฮาเป็นผู้ไปส่งเองหนูไปส่งเองค่ะโอเคบ่เป็นหยังนี่คือหลักฐานนี่นะค่ะอันนั้นกว่าสิได้มาเป็นคดีได้ด้วยความทุรักทุเลด้วยความยากลําบากทั้งเสียใจทั้งสูญเสียทรัพย์สินเงินทองยังไม่เสียใจกับตํารวจสพ.นนสูงอีกที่หนูเสียใจครับก็นั่นคือดาบเค้าเอิ้นดาบบ่คะที่นั่งอยู่ข้างหน้าดาบหรือดาบดาบบ่คะดาบหนูน่ะดาบคนบ้านหนูไม่ได้ปะเดี๋ยวยศหยังขอดาบบ่ฮื้อที่เพิ่นนั่งดอเด็กสระอากอไก่ดาบแต่ว่าอันนี้ดาบค่ะดาบค่ะเพิ่นนั่งที่หน้าห้องน่ะเพิ่นเป็นคนบ้านหนูเลยได้ปะดาบบ่แม่นดาบนะเออเป็นคนบ้านหนูเลยหนูรู้จักฮอดแม่เพิ่นแสดงว่ารู้จักฮอดโคตรพ่อโคตรแม่เขาค่ะก็ไปน้ํากันกะหน้ามือที่ไปอ๋อเพิ่นเว้าดีตัวนี้เพิ่นบ่เว้าดีเลยปะมันเว้าจังได๋มาหยังก็ต้องบอกแล้วดิจังซี่น่ะสิคือบอกอีหยังบ่ได้รู้เรื่องบ่อีหยังสิบ่แม่นบ่นามื้อนั้นว่าๆๆเอาว่าๆๆคือคนใหม่เพิ่นบ่อยากรับแจ้งความสินะครับบ่อยากรับแจ้งความแล้วบ่แม่นน้ําเสียงแบบนี้เด้ป๋าครับมันให้ไว้อย่างเฮานี้ครับเอ้าไอ้ภาษาของผมเขาบอกมันต้องเป็นสตรีในที่งานเพราะว่าแล้วหนูก็เอาอันที่เพิ่นลงบันทึกไว้ให้เพิ่นอ่านเพิ่นก็บอกว่าอีหยังเพิ่นบ่อ่านหืออีหยังสิล่ะบ่อ่านบ่ไปเลยไปซะไปซะประมาณนี้ค่ะเพิ่นก็ใส่ชุดตำรวจพร้อมค่ะเมื่อนั้นที่หนูไปน่ะเพิ่นนั่งอยู่ข้างหน้ามองที่สิก้อนสิเข้าไปเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในจุดประชาสัมพันธ์ที่รับเรื่องเล่าค่ะแต่ว่าคันกรองเรื่องเล่าของสพ.นนสูงสะก้อนค่ะ
เนาะเพราะว่าหนูเอาอันนี้ไปให้เพิ่นมาหนูมาเมื่อนั้นอันนี้คืออันไหนไอ้ใบบันทึกนี่ค่ะหนูอยากได้ใบแจ้งความปชว.นี่ล่ะค่ะหนูอยากได้ใบแจ้งความดำเนินคดีนี่ล่ะหนูเลยว่านี่อ่านเบิ่งแน่หนูอยากได้เป็นใบแจ้งความเพราะว่าจะเอาดำเนินคดีเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่อ่านค่ะบ่อ่านค่ะนั่นเป็นหยังคือบ่อ่านเพิ่นว่าเพิ่นมันอ่านบ่ออกสิคือจังได๋บ่รู้อ๋อค่ะเพิ่นบ้านเดียวกันกับเจ้าติบ่ครับเจ้าอยู่คนละบ้านมันเป็นเคยค่ะเป็นเคยแต่ว่าบ่เฮ็ดบ้านให้หนูซื่อๆแต่ว่าเดี๋ยวพวกมาเฮาอยู่ผู้เดียวเจ้าก็อยู่เจ้าก็ไปอันได้ยินเขาบอกบ่ล่ะไปผมนี่ล่ะพาเราไปเพราะไปแล้วคือว่าเพิ่นบ่รับแจ้งความแล้วผมก็เลยว่าไปผมสิพาไปดาคนเนี่ยครับค่ะไปจํากันนั่นล่ะบ่ได้เขารับบ่ล่ะนี่เบิ่งทีแรกเพิ่นก็บ่าคือบอกแล้วเพิ่นก็ว่าสิล่ะเจ้าก็บอกคือคนใจภูมิเนี่ยบอกผมคนใจภูมิเนาะนี่ใจภูมิทําเบิ่งหยังนะเกษตรครับนี่เกษตรสมบูรณ์เนาะค่ะเอาเว้าต่อบัดนี้ก็เลยว่าต้องพาไปครับผมเฮ็ดงานอยู่บัดนี้ก็เลยพาเราไปเพิ่นก็บ่อยากคือแบบว่าเพิ่นบ่อยากให้เฮาไปแจ้งความพี่นาเพิ่นบ่อยากเฮ็ดบ่อยากลงบันทึกยังไงสิค้านครับประมาณนั้นเนาะครับถ้าผมเข้าใจเอาเองเนาะถ้าสิเข้าใจพี่ก็ได้ที่บ่อยากเฮ็ดเรื่องเฮ็ดแล้วสิค้านประมาณนั้นเนาะค่ะเฮ็ดได้บ่นี่ก็ไปกับหน้ากับเพิ่นแต่เพิ่นว่าเพิ่นบ่รับเฮาก็กลับบ้านก็เลยได้ไปกันเสียใจบ่ถามว่าเสียใจบ่เสียใจมีความรู้สึกจังได๋กับตำรวจสพ.นนท์สูงที่มีพฤติกรรมจริงๆผมไม่ได้ว่าสันดานนะเดี๋ยวแม่ฟ้องผมอีกเพราะพฤติกรรมที่หนูเสียใจคือ1เฮาน่ะก็เกิดอยู่หั่นฮู้จักฮอดพ่อฮอดแม่มันมีแต่พี่แต่น้องกันแค่นี้สิจิบ่แม่นมากับบ่เว้าม่วนกะดูดีกว่านี่บ่จังซี่นะบ่แฟนหนูจนมาตำรวจนี่ไปเฮ็ดหยังแล้วฟังออกอยู่ติพ่อหนูเป็นคนบอกเพิ่นว่าเขาบ่รับครับบ่รับสามีชาวต่างชาตินี่ค่ะเขาเลยถามว่าแล้วมันมีตำรวจไปเห็นยังโอ้เจ็บปวดได้นั่นน่ะแต่ตอนนี้บัดนี้พ่อตาเขาว่ารับมือแรกมือสองที่หนูไปแล้วก็บ่อยากไปอีกแล้วเพราะว่าเราบอกไปมันก็บ่มีประโยชน์ไปก็บ่มีประโยชน์ค่ะกับบอกกับตำรวจชุดนี้ค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะภาษาของชาวต่างชาติบัดนี้ก็เลยพอดีกันนักข่าวก็เลยออกมาเขาก็เลยพาไปค่ะนักข่าวโจนี่ค่ะไปก็สูดเก้าอี้กันนิดนึงค่ะก็มีกันโตกันพอสมควรค่ะเขาแสดงว่าที่เขารับคดีเจ้าแสดงว่าเขารับเพราะความจำใจบ่ค่ะแม่นบ่แม่นค่ะไม่ได้รับตามหน้าที่แม่นบ่ที่หนูไปกราบเล่ามือนั่นที่ว่ารับแจ้งความหนูแน่แล้วก็จมให้หนูว่าเจ้าพานักข่าวว่าน่ะเจ้าว่าจะดีติเจ้าว่าจะเก่งติเจ้าว่านักข่าวจะดีติก็บ่ไปให้มันเฮ็ดให้บักอันนี้อ่ะนะค่ะแล้วบอกกับหนูสิค่ะยศหยังคนตำรวจเอกบ่ไม่บ่มีเอกคันสพใหญ่บ่มีเอกหนูบอกบ่เป็นแต่ว่าฮู้แต่ว่าอันชื่อเพิ่นน่ะชวนัยค่ะตอโตเด้ตอหนูก็ไปกับน้องสาวพอตอทอค่ะหนูก็ไปกับน้องสาวหนูบ่ได้ไปผู้เดียวเออเอาเพิ่นก็ว่าอันเจ้ามาน่ะจะมากับนักข่าวมื้อนั้นแม่นบ่ซั่นหนูก็เลยว่าเอ้าก็กันด้วยเมื่อหนูมาแล้วหนูอยากได้ใบแจ้งความครับหนูก็มาขอเพิ่นว่าละมีแน่อย่าว่าหนูท้อหนูหมดปัญญาหนูก็ว่าจังซี่ครับค่ะเพิ่นก็โจมมองเพิ่นไปว่ามากับนักข่าวเจ้าว่าเจ้าเก่งตินักข่าวเจ้ามันเก่งหลายเจ้าเทอทุนมันหลายติผู้ล่ะจ้ะเพิ่นว่ากับหนูน่ะหนูก็เลยเดี๋ยวก็มาเฮาก็อยากให้เพิ่นเฮ็ดให้เฮาต่อปากต่อคําบ่ค่ะฟังค่ะก็มีแต่แค่ว่านักข่าวเขาว่าได้เป็นนักข่าวโจว่าได้บ่นี่หนูบ่ได้เล่าให้เพิ่นฟังค่ะอ๋อแล้วมีการโต้ตอบกันตอนไหนโต้ตอบกันตอนที่กับนักข่าวนี่คือไปแล้วเพิ่นให้มันไล่มันนู้นน่ะเขาไปแจ้งความในอุดรนักข่าวโจแล้วว่ามันจะไปแจ้งความในอุดรได้จังใดในเมื่อเรื่องมันเกิดอยู่โน้นสูงสิให้เพิ่นไปอุดรเจ้าฮู้บ่เงินเพิ่น2ล้านถ้าเป็นญาติเจ้าสิเฮ็ดจังใดเพิ่นวาง 40,000 หนูไปกับนักข่าวโจน่ะคือว่าตำรวจเอาส่วนจริงคิดแน่เราว่าเจ้าสิให้ถ้ามันเป็นญาติเจ้าสิไล่มาให้ไปแจ้งความในอุดรบ่แล้วในอุดรน่ะเจ้าฮู้บ่คดีมันหลายซําใดเพิ่นมาพี่ค่ะเขาก็เว้าถูกอ่ะค่ะแล้วก็นักเพิ่นก็ประมาณนึงค่ะแล้วก็สรุปชุดท้ายแล้วตํารวจชุดท้ายก็ไปทําให้มันหน่อยฮะไปทําให้มันหน่อยค่ะโอ้ค่ะแต่ว่ามื้อไปให้ปากคํานี่หนูไปของหนูเองเลยล่ะรู้บ่ว่าเรื่องนี้ที่เจ้าให้การมานี่ต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะค่ะจริงค่ะเขาสิฟ้องมีบาทเท่าใดเด้หนูก็บ่ได้ไปว่าเพิ่นอีหยังเพิ่นก็บอกว่าไปทําให้มันหน่อยอ๋อแล้วก็
ประทับใจป่ะล่ะบ่ค่ะเราถามว่าอยากไปอีกบ่ถ้าบ่มีเรื่องหนูบ่อยากไปเลยสพ.โน่นสูงนี่แล้วตำรวจดาบหรือดาบคนนั้นก็ยังอยู่บ้านเจ้าอยู่บ่ก็อยู่เป็นเคยบ้านหนูหนูฮู้จักฮอดเงาพุ่นน่ะค่ะโอ้ยบ่ไปอ่อนซ้อนหลายชีวิตค่ะอ่ะชั่วโมงนึงค่ะต่อสุดท้ายตอนนี้กระบวนการอยู่ตอนไหนตอนนี้นะบ่ค่ะเฮาสิรับทราบหรือว่ารับทราบพร้อมกันมือสักครู่นี่บ่ค่ะพร้อมกันมือสักครู่นี่ค่ะว่าหนูกับลูกแค่ว่าหนูส่งมือถือไปให้แสดงว่าเราก็เพิ่นได้รับค่ะแต่ว่าที่หนูหายไปนี่คือเพิ่นให้หนูเฮ็ดเป็นนั่นเขาเอิ้นว่าหยังสีฟ้าแม่ป๋าคือมีการตอบรับกับจังซี่มั้ยใบสีฟ้าใบสีฟ้าเพิ่นกับตำรวจเป็นใบตอบรับอ๋อได้เฮ็ดบ่ล่ะเฮ็ดค่ะได้หนีเลยค่ะบ่มีมันต้องมีใบตอบรับมีใบอยู่ไสอ่ะถ้ายังบ่ส่งกลับมาบ่ค่ะน่ะมันต้องมีเอกสารตอบรับไงอ๋อส่งไปให้ตำรวจชวนในค่ะบ่ได้ส่งหาหนูเด้อ๋อเจ้าเป็นผู้เสียหายต้องส่งมาจ้ะเอาบ่เป็นหยังเดี๋ยวทางมันเอาว่ากันไปมีทั้งเจ้าหน้าท้องถึงเพิ่นเพิ่นบ่ได้ให้หนูเป็นผู้เจ้าหน้าซ่องค่ะมีแต่ความเจ็บปวดในชีวิตเจ้านะจ้ะมีความสูงแน่กับนี่นะค่ะกับน้องนุ่งน้ำค่ะเจ้าเป็นผู้ซอยเจ้าต้องซอยต่อไปนะครับเจ้าเป็นเจ้าเจ้าอยู่ตรงนั้นหน้าเจ้าส้มใส่แว่นขาวส้มเหี่ยมๆอยู่นะซอยต่อไปนะครับอันนี้ผมก็เป็นเพียงซื้อหนึ่งที่มาแบ่งปันความทุกข์ของคนต่างชาติที่มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศในส่วนที่ผมสามารถเฮ็ดได้แต่เพียงแต่ว่าอยากเขาบ่ต้องการหยังหลายครับเขาต้องการความยุติธรรมค่ะน้องบ่ต้องการอีหยังมากมายเลยบ่ค่ะไอ้เงินที่เสียไปบ่ได้คิดว่าสิได้ขึ้นหรือบ่ได้ขึ้นค่ะนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ถ้าตำรวจเขามีหน้าที่ต้องรับแจ้งความดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนนั่นก็สมควรที่เขาสิต้องได้รับสิทธิ์นั่นค่ะแม่นแต่ว่าบ่แม่นว่าสิว่าเอาหาแต่เรื่องมาให้ตำรวจค่ะคั่นเว้าตรงไปตรงมามึงอย่าเป็นตำรวจแม่งมึงลาออกมึงก็บ่ต้องไปรับเรื่องราวของเขาแม่นบ่พอเรื่องนี้เขาไปหาตำรวจถ้ามึงบ่ได้เป็นตำรวจก็บ่ต้องไปหามึงแต่บ่ต้องมามีปัญหากันค่ะแต่ว่าคันมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนั้นผมว่าจะได้ตำรวจแห่งชาติควรสิรับรู้รับทราบเรื่องนี้1ชั่วโมงเต็มๆในเรื่องที่ผมถ่ายทอดเป็นครั้งแรกในรายการผมที่เอาความทุกข์ของครอบครัวชาวต่างชาติเอามาแบ่งปันเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นกระบวนการทางเลือกสุดท้ายที่เขามาเพิงใดถ้าไปเพิงกระบวนการยุติธรรมเพิงเจ้าที่ตำรวจถ้าเพิงแล้วเขามีความหวังเขามีความสุขเขาว่ามาหาผมไอ้ที่มาหาผมนี่เงินทองกับบริได้เสียบ่เสียแต่เงินเติมน้ำมันมาเองนั่นแหละแค่นั้นเองในส่วนของผมนี่ผมเป็นเพียงว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกย่างน้อยๆผมคิดว่าเรื่องเล่าที่นำเสนอในมื้อนี้น่าสิเข้าไปถึงจะได้ตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมครอบครัวชาวต่างชาติถูกกระทำนี่อายนะอายคนนะครับอายคนนะแล้วก็อยากฝากสุดท้ายอยากฝากไปถึงท่านผู้กำกับสภ.ช้างเผือกท่านพันตำรวจเอกกิตติพงษ์ครับเดี๋ยวผมสิส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานเราเนี่ยให้ท่านอยากให้ท่านแจ้งความอีกในฐานะที่เขาแอบอ้างท่านในฐานะที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างท่านเอามันติดคดีเอามันเอาให้มันติดคุกมันมีมือออกพวกเนี้ยนะครับขอบคุณที่ทางคุณวัลภาแล้วก็ครอบครัวน้องเขยคุณวัลภาแล้วก็ครอบครัวสามีคุณวัลภามื้อนี้มาแบ่งปันเป็นอุทาหรณ์ถอดบทเรียนย่างน้อยๆก็บ่ให้ครอบครัวชาวต่างชาติที่ได้มาเบิ่งมื้อนี้ถือมาเบิ่งอาจสิเบิ่งตอนนี้หรือที่มาเบิ่งย้อนหลังก็ดีได้มีประสบการณ์ได้รู้ท่านไอ้พวกโจรออนไลน์ขอบคุณครับขอให้คุณวรภาครับครอบครัวเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับสวัสดีครับเงิน2ล้านบ่แม่นน้อยๆบาทเด้แล้วตำรวจบ่ให้ค่าบ่ให้ราคาผมว่าอับอายขายขี้หน้าไปยังฮอดประเทศเยอรมันน่ะสภ.ย่อยนนสูงเรื่องนี้ต้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาตินะครับ
ผมใช้เบิ่งมันบางอ่านมากนะมันปลอมมันปลอมหมายจับเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันปลอมหมายจับมันปลอมมันเนี่ยหมายจับอันนี้เป็นหมายจับที่ปลอมหมายจับถึงคุณวัลภาผมบอกนามสกุลอ่านเอาเองคุณวัลภาบุญฟุสนะนี่หมายจับหมายจับนะเนี่ยหมายจับโอ้โหแม่งปลอมแม่งทุกอย่างเลยสำหรับฉันใช้เนี่ยมันเอาซื้อมันเอามาแต่ใส่บุนี่มันปลอมเนาะเห็นนะมีหอดตาสารแต่ว่าน่าแปลกใจตรงผู้พิพากษานี่สิบ่มีลายเส้นเห็นบ่ครับตรงลายเส้นผู้พิพากษาสิบ่มีลายเส้นเห็นบ่ครับมีแต่ตาสารลายเส้นบ่มีมันปลอมยังบ่เนียนอยู่แต่ว่าปานใดก็ยังเชื่อมันเนาะอันนี้เป็นแอปที่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มันใส่ดูดเงินอย่าไปกดนะครับถ้ามีพวกมิจฉาชีพส่งแอปพลิเคชันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อย่าไปกดโหลดนะครับอย่าไปกดโหลดนะครับเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นบัญชีม้าบัญชีม้าที่เปิดชื่อนางสาวบุญสิตาสืบเนียมอายุ15ปีนะครับอันนี้เป็นบัญชีม้าบัญชีที่1นางสาวบุญสิตาสืบเนียมอายุ15ปีพอสวานายสมบัติแม่สวานางปาริชาติอยู่ไสครับอยู่บ้านเลขที่377/22หมู่2ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการอันนี้อยู่ปากน้ำอยู่ปากน้ำบุคคลนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านเลขที่นี้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2550 15ปีมาแล้วก็แสดงว่าตั้งแต่เกิดนั่นแหละบ้านเลขที่377/22หมู่2ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนี่บัญชีมาบัญชีมาบ่รอดคุกดอกนะครับบัญชีมาบัญชี2ผมอ่านชื่อบอกนายล้อเดชสำลีปั้นนะที่เป็นสำลีปั้นนายล้อเดชสำลีปั้นอายุ39ปีพ่อชื่อนายสมพงษ์แม่ชื่อนางประวิงอยู่ที่บ้านเลขที่178หมู่1ตำบลวังเล็กอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอยู่บ้านบุคคลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2520อะไรพวกนี้เบิกบทประชัด26มั้งนี่เป็นบัญชีมาบัญชีที่2ครับบัญชีมาบัญชีที่2นี่แหละบัญชีมาเล่านี่ที่สร้างความชิบหายให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปลงเชื้อเขานี่เป็นรายการถอนเงินฝากจำนวน2ล้านบาทถอนเมื่อวันที่22นั่นแหละครับเข้าบัญชี2ล้านบาทอันนี้เป็นบัตรพนักงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไม่รู้ว่ามันเอามาได้ยังไงอ่ะเป็นบัตรของท่านภูมิกับสภ.ช่างเผือกผมต้องเบลอนะเพราะว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าถูกมิจฉาชีพเอามาโชว์เอามาแสดงว่าเขาคือตัวตนของภูมิกับสภ.ช่างเผือกผมก็เลยอยากให้ทั้งภูมิกับสภ.ช่างเผือกเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับพวกนี้อีกแจ้งไว้หลายๆแจ้งไว้หลายๆนะครับโอ้ยแต่ละตอนนี้ตัวนายของศาลเนาะเงินทองส่วนเสียหายไม่ได้2ล้านบาทนะครับยังถูกตำรวจบอกให้ไปฟ้องเองอีกตั้งหากบ่แม่นนะครับฟ้องเองบ่แม่นครับฟ้องเองไปฟ้องแพ่ง
มันก็ต้องรอคดีอาญาอยู่ดีพอดีตอนนี้คดีอาญามันรอมันค่าอยู่ครับต้องไปฟ้องเอาเงินฟ้องเอาไปตามนี่แหละไม่ต้องไปฟ้องหรอกเสียเงินเสียทองนะครับ